ก่อนเปิดก็มาหลังเปิดก็มาอีกอ้าวก็อะไรซะอีกล่ะครับถ้าไม่ใช่ทำเลที่เด่นสุดๆอย่างรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมหรือว่ารถไฟฟ้าสายสีม่วงบางใหญ่เตาปูนของเรานั่นเองครับที่ต้องมากันบ่อยๆก็เพราะมีคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรรโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะเปิดขายกันเยอะจริงๆเลยครับแต่ด้วยระยะทางที่ยาวถึง23กิโลเมตรจะให้เซอร์เวย์ทีเดียวก็คงจะต้องซื้อเวลาเพิ่มอีก3วัน2คืนเลยนะครับเพราะฉะนั้นทยอยกันไปดูทีละช่วงดีกว่าทีละตอนก็จะได้แบบรู้กันละเอียดถี่ถ้วนนะครับโดยเฉพาะวันนี้ครับผมจะพาคุณมาในโซนวงแหวนบางบัวทองครับเป็นปลายทางของรถไฟฟ้าที่กำลังเจริญเติบโตมากถึงมากที่สุดนะครับมีทั้งรถไฟฟ้ามีทั้งห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มีทั้งโรงพยาบาลชั้นนำและก็สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกเต็มไปหมดเลยนะครับและในอนาคตก็จะมีมอเตอร์เวย์สายใหม่บางใหญ่กาญจนบุรีเกิดขึ้นอีกด้วยโอ้โหซึ่งจะทำให้บริเวณนี้กลายเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งอย่างแน่นอนครับทำเลดีอนาคตรุ่งเรืองการพัฒนาต่างๆก็พุ่งเข้ามาเต็มที่แน่นอนทั้งบ้านทั้งทาวน์โฮมว่ากันว่ามีขายเป็นร้อยโครงการกันเลยทีเดียวครับส่วนคอนโดมิเนียมนะครับถึงไม่มีมากแต่ก็อยู่ในทำเลที่น่าสนใจทั้งนั้นครับติดถนนใหญ่ใกล้ห้างใกล้รถไฟฟ้าราคาเริ่มต้นไม่น่าเชื่อครับล้านนิดๆจนถึง2ล้านกว่าๆส่วนบ้านแนวราบทั้งทาวน์โฮมบ้านแฝดบ้านเดี่ยวเนี่ยนะครับก็จะต้องขยับออกไปอยู่ในซอยหรือถนนสายรองที่อยู่รอบๆครับมีเยอะแยะมากเลยทาวน์โฮมเนี่ยเริ่มจาก2ล้านขึ้นไปบ้านแฝดก็จะแตะอยู่ประมาณ3ล้านบ้านเดียวก็3ล้านกว่าครับจนถึง 5-6 ล้านบาทบ้านแฝดบางโครงการก็อาจจะแพงกว่าบ้านเดียวบางแห่งอันนี้ขึ้นอยู่กับระยะห่างจากสถานีรถไฟฟ้านั่นเองใกล้กว่าสะดวกกว่าราคาก็ต้องสูงกว่า